ในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรนเดอร์ให้ได้ลักษณะลายเส้นแบบการ์ตูนโดยอาศัยโมเดล3มิติเป็นโครงร่างของลายเส้นนั้นดังในตัวอย่างเราได้เตรียมวัตถุหน้าลิงไว้โดยกำหนดให้มุมกล้องส่องมายังบริเวณหน้าของลิงจากนั้นเราจะเรนเดอร์วัตถุนี้ให้กลายเป็นลายเส้นซึ่งก่อนจะเริ่มต้นและรู้จักวิธีการเรนเดอร์นั้นให้เราเตรียมวัตถุสำหรับการเรนเดอร์ในครั้งนี้เสียก่อนโดยเราจำเป็นจะต้องสร้างวัตถุให้มีความโปร่งใสเพื่อให้การเรนเดอร์นั้นไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวของวัตถุได้ทั้งนี้เนื่องจากเราไม่ต้องการแสดงพื้นผิววัตถุแต่ต้องการแสดงเพียงเส้นขอบของวัตถุเท่านั้นโดยให้เราคลิกเลือกที่ปุ่ม Shading หรือกดปุ่ม F5 จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Add New ในแถบของ Material โปรแกรมจะเข้าสู่การสร้างพื้นผิวชนิดใหม่ซึ่งในส่วนนี้เราจะเปลี่ยนชื่อพื้นผิวนี้ใหม่โดยคลิกเมาส์ในช่องสำหรับใส่ชื่อพื้นผิวแล้วพิมพ์ชื่อใหม่เป็นการ์ตูนเอชจากนั้นปรับค่าอัลฟาให้กับวัตถุใหม่ให้เป็น0โดยเลื่อนสไลด์มาทางด้านซ้ายเพื่อให้พื้นผิวนี้โปร่งใสเมื่อได้พื้นผิวใหม่ให้กับวัตถุหน้าลิงแล้วให้ทดลองทำการเรนเดอร์จะสังเกตว่าเมื่อเราเรนเดอร์แล้วจะมองไม่เห็นวัตถุหน้าลิงนั่นเป็นเพราะพื้นผิววัตถุที่โปร่งใสตามที่เรากำหนดไว้ต่อมาเราจะเริ่มทำการตั้งค่าเพื่อให้การเรนเดอร์ทั้งหมดนั้นได้ผลลัพธ์เป็นเส้นการ์ตูนดังนี้เข้าสู่การเรนเดอร์โดยการคลิกเลือกที่ปุ่ม Scene และเลือกที่ปุ่ม Render จากนั้นให้เราคลิกที่ปุ่ม Unified Renderer ในแท็บของ Formatแล้วมาคลิกที่ปุ่ม Edge ในแท็บ Output เพื่อเรียกใช้คุณสมบัติการแสดงเส้นขอบให้เป็นลายเส้นการ์ตูนต่อจากนั้นให้เรากดปุ่ม F12 เพื่อทดลองเรนเดอร์ชิ้นงานหลังจากที่เราเรนเดอร์แล้ววัตถุหน้าลิงจะปรากฏขึ้นมาโดยเห็นเป็นโครงร่างลายเส้นการ์ตูนที่มีขอบเป็นสีดำนอกจากนั้นเรายังสามารถปรับรายละเอียดสำหรับการเรนเดอร์นี้ให้ลายเส้นนั้นชัดเจนขึ้นและมีสีสันเพิ่มขึ้นได้โดยคลิกที่ปุ่ม Edge Setting จะพบป๊อปอัพขึ้นมาในพื้นที่สีนั้นเราสามารถกำหนดสีให้กับเส้นขอบได้โดยคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายที่พื้นที่สีจากนั้นคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายบริเวณสีที่ต้องการอีกครั้งนอกจากนั้นเรายังสามารถเลือกสีได้จากแถบสไลด์ RGB เพื่อกำหนดสีจากการผสมสีของสีทั้ง3นั่นคือสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินแล้วทดลองทำการเรนเดอร์โดยการกดปุ่ม F12เมื่อเรนเดอร์แล้วก็จะพบว่าสีของขอบนั้นเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีที่เราเลือกสำหรับค่าต่อมาคือค่า Edge Intensity ใช้ปรับค่าความสว่างของเส้นขอบซึ่งค่าสูงสุดนั้นคือ255ในที่นี้เราจะเลือกใช้ค่าสูงสุดสำหรับงานชิ้นนี้โดยพิมพ์ค่า255ลงไปในช่อง Edge Intensity จากนั้นทดลองเรนเดอร์
จะเห็นได้ว่าการปรับให้ค่า Edge Intensity มีค่าสูงนั้นความสว่างของเส้นก็จะยิ่งสว่างมากตามและเป็นผลให้มีการกระจายไปถึงส่วนรอบข้างเส้นขอบหลักด้วยจากนั้นปรับค่ารายละเอียดสุดท้ายที่น่าสนใจนั่นคือการสร้างให้เหลือเพียงเส้นขอบนอกของวัตถุเท่านั้นโดยปรับค่าที่ Anti Shift โดยค่าสูงสุดเท่ากับ255ซึ่งเราจะทดลองใส่ค่านี้กับตัวอย่างจากนั้นทดลองเรนเดอร์สำหรับการสร้างลายเส้นการ์ตูนนั้นจะให้ออกมาสวยและเห็นได้ชัดเจนหรือจะให้จางและเป็นลวดลายแบบสเก็ตช์ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการปรับค่ารายละเอียดดังกล่าวและความต้องการในการสร้างชิ้นงานให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ด้วย